สูตรน้ำกระเจี๊ยบแดงพุทราจีนแก้เส้นเลือดขอดล้างไขมันเพียงแค่นำเอากระเจี๊ยบแดงแห้งหรือสดก็ได้มาต้มรวมกับพุทราแห้งใช้พุทราจีนถ้าไม่มีใช้พุทราปากพุทราไทยก็ได้เพื่อทำเป็นเครื่องดื่มใช้ดื่มเป็นประจำประโยชน์ช่วยล้างไขมันในหลอดเลือดและยังช่วยทำให้ผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นไม่แข็งตัวลดภาวะของเส้นเลือดขอดได้กระเจี๊ยบแดง1กำมือพุทราแห้ง1กำมือน้ำสะอาดประมาณ2ลิตรวิธีทำต้มนำกระเจี๊ยบมาล้างให้สะอาดแล้วเสด็จน้ำไว้พุทราจีนนำมาล้างให้สะอาดเสด็จน้ำแล้วนำมาทุบให้แตกพอประมาณต้มรวมกันกับน้ำประมาณ2ลิตรพอเดือดแล้วต้มอีกสักพักก็ใช้ได้เทกรองเอาแต่น้ำเติมน้ำตาลหรือใช้หญ้าหวานลำไยแห้งก็ได้กรอกใส่ขวดแช่ตู้เย็นเก็บไว้ดื่มได้หลายวันรับประทานอาหารที่มีวิตามินอีได้แก่เมล็ดทานตะวันอาจจะมีบทบาทในการช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของลิ้นหลอดเลือดและผนังหลอดเลือดให้ยืดหยุ่นคงสภาพได้ดีการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นมีวิธีลดเส้นเลือดขอดด้วยการรับประทานอาหารมาบอกลดการปวดเกร็งซึ่งส่งผลให้เกิดเส้นเลือดขอดโดยการรับประทานใยอาหารเช่นยอดแครมะเขือพวงถั่วเมล็ดแห้งทับทิมเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดด้วยวิตามินซีที่หาได้จากบรอกโคลีพริกผลไม้ตระกูลส้มวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เรียวขาหมดปัญหาเส้นเลือดขออดอผักผลไม้ที่มีสารฟลาโวนอยด์เช่นเบอร์รี่องุ่นธัญพืชทำงานร่วมกับวิตามินซีเสริมความแข็งแรงและลดรอยรั่วของหลอดเลือดจุดด่างดำแล้วเส้นเลือดขอดเป็นอีกอาการบนเรียวขาที่ทำให้ขาของคุณไม่น่ามองดังนั้นป้องกันเส้นเลือดขอดที่เรียวขาได้ด้วยการใช้ใบสน1กิโลกรัมโรยในน้ำเดือด1ลิตรปล่อยให้เดือดนาน5นาทีจากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบางแล้วใส่ขวดใช้สำลีชุบทาบริเวณที่เส้นเลือดขอดให้ทำทุกคืนวิธีการทาให้ทาขึ้นเข้าหาลำตัวอาการขาลายจะให้หายทันใจคงเป็นไปไม่ได้ต้องรักษาค่อนเป็นค่อนไปอย่ารีบร้อนต้องใช้เวลากันหน่อยที่สำคัญอยากบอกว่าคงไม่สามารถรักษาให้เกลี้ยงไร้ร่องรอยแต่ก็ทำให้จางไปบ้างพอสมควรไม่เห็นชัดเจนเหมือนก่อนแน่นอนสมุนไพรรักษาเส้นเลือดขอดสมุนไพรที่เหมาะสำหรับปัญหาเส้นเลือดขอดก็คือบัวบกเพราะบัวบกเพิ่มความแข็งแรงของผนังหลอดเลือดและเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณใกล้หลอดเลือดดำทำให้หลอดเลือดสามารถบีบตัวได้ดีขึ้นลดการคั่งค้างของเลือดดำและยังช่วยลดการอักเสบได้อีกด้วยโดยรายงานการศึกษาฉบับ1ทดลองในอาสาสมัคร94รายที่มีอาการบวมและอักเสบจากเส้นเลือดขอดที่ขาให้รับประทานบัวบกเป็นเวลา2สัปดาห์พบว่าอาการบวมและการอักเสบดีขึ้นมีการไหลเวียนเลือดบริเวณนั้นดีขึ้นด้วยวิธีรับประทานคือใช้ผงบัวบกขนาด 400-500 มิลลิกรัมวันละ3ครั้งติดต่อกันเป็นเวลาตั้งแต่2-6สัปดาห์นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารให้เหมาะสมด้วยเช่นอาหารวิตามินซีสูงผักที่อุดมด้วยสารฟลาโวนอยด์เช่นผลไม้ผักใบเขียวชาขาวผักชีหัวหอมช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการทำลายหลอดเลือดร่วมกับรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงธัญพืชถั่วและถ้าเส้นเลือดโป่งนูนมากให้เพิ่มขิงกระเทียมสับปะรดเพื่อลดการสะสมไฟบริงในเส้นเลือดควรออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้หลอดเลือดอาจใช้วิธีการประคบสมุนไพรเพื่อลดการอุดตันใช้บัวบกตำพอกบริเวณที่เป็นก็ได้แต่ไม่ควรนวดหรือเค้นคลึงแรงๆบริเวณที่เป็นเส้นเลือดขอดเพราะอาจทำให้ลิ่มเลือดที่อุดตันแตกออกแล้วไปอุดตันเส้นเลือดบริเวณอื่นเช่นสมองทำให้เส้นเลือดในสมองอุดตันได้แต่สามารถประคบหรือคลึงเบารอบๆหรือเหนือเส้นเลือดขอดเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเส้นเลือดดำก็ได้